ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีสบายดีอีสาน2018ครั้งแรกของกลุ่มสบายดีที่จัดงานแสดงโดยนำเทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ได้แก่จังหวัดอุดรธานีหนองคายเลยหนองบัวลำพูและบึงกาฬจัดงานสัมมนาและการแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตโดยการสัมมนาหลักสูตรแรกจัดขึ้นในหัวข้อติดอาวุธทางปัญญาด้วยเทคโนโลยี 4.0 Cloud Computing ตัวช่วยของผู้ประกอบการส่งเสริมการพัฒนามุมมองทางธุรกิจโดยมีดร.อภิศักดิ์จุลยากรรมการผู้จัดการบริษัทนิพาเทคโนโลยีจำกัดได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหลักสูตรสัมมนาครั้งนี้คาดหวังให้เหล่าผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้งานระบบคลาวด์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนโดยในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SME OTOP Startup นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1อย่างล้นหลามหลังจากวันนี้เราหวังว่าเขาจะไปเรื่องไปเตรียมแผนในการที่จะเข้าร่วมการใช้คลาวด์อย่างจริงจังช่วยลดคอสยังไงเข้าไปในองค์กรของแต่ละองค์กรช่วยวาง strategy หรือกลยุทธ์ในการที่จะเริ่มโดดเข้ามาใช้คลาวด์แล้วเพื่อทำให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวไปสู่ทันประเทศต่างๆทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้วันนี้ผมมั่นใจว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในประโยชน์ในองค์กรของเขาไม่มากก็น้อยนะครับเป็นประโยชน์มากนะคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนทำธุรกิจที่บ้านทำเครื่องจักรการเกษตรต้องใช้แพลตฟอร์ม Data ค่ะตรงนี้แล้วก็อาจารย์ทำเป็นโปรแกรมแพลตฟอร์มมาให้เราใช้เราคิดว่ามันสำคัญถ้าเกิดว่าการวางแผนที่เป็นข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะมันถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสำคัญสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรที่2และ3ตามรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สบายดีอีสาน Industech Expo